thing is delicately done, isn't it? Mm. And the furniture is inlaid with mother of pearl, which is very beautiful. That's typical Chinese, anyway. Yes, yes, I think it is. And look at the roof. I mean, look at all the intricate work up there on the roof. It's quite incredible. It is, yeah. As a Thai myself, you know, I appreciate the Chinese style too. Mm. I think it's just fantastic, brilliant, as you said. Right? And the colors are always the same, aren't they? Always gold and red, which are very striking. I think gold is the color for the royal family anyway. Gold, oh, okay. Gold and red both. Mm-hmm. That's why. Very splendid. Yeah. And what we can see, I think, according to the brochure here is that the nameplates of King Mongkut and King Yudhalongkorn and their respective queens, which is upstairs. But you see the throne behind. Yes, we're not allowed to go up because it's still used as a residence. No, it's not, but it's just preserved. I see. Yeah. You cannot risk having a lot of tourists or even the locals, you know, visiting it. Mm. A delicate place like this. Yeah. It's a lot every day. Yeah. Mm. But it's certainly very splendid in the setting. I mean, these bamboos. The bamboos and the flowers and the lawns around it, it's very special, I think. Yeah. Nothing can compare to the British architecture, I think, like this. <It's> Have you got one like this? Nothing quite like that, no. In Kew Gardens we've got some pavilions, but they're very small and they're nothing on this scale. Uh-huh. I never visited a Kew Garden, even when I had a chance. Well, something else to do. That's then. Something you can do in the future, yeah, but it's not on this scale at all. ค่ะก็ได้ชมภาพสวยๆจากพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอาสไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะคะมาชมที่พระที่นั่งเวหาดจำรูนนะคะซึ่งแขกชาวต่างประเทศผู้นี้นะคะคือคริสเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกประทับใจมากเลยแล้วก็เขาอดถามไม่ได้นะคะว่าทำไมในบริเวณพระที่นั่งที่เราเรียกว่าซัมเมอร์พาเลสแห่งนี้เนี่ยถึงได้มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการผสมผสานกันนะคะที่เรามองเห็นนีโอคลาสสิกสไตล์ก็มีนะคะแล้วก็เป็นแบบพระที่นั่งแบบไทยก็มีที่เราเห็นในพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอาสและก็เป็นพระที่นั่งแบบตะวันตกก็มีด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแต่พอดีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากเหลือเกินนะคะในช่วงรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ได้สร้างพระที่นั่งที่พระราชวังบางปะอินแห่งนี้ขึ้นเนี่ยนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากมายพอเดินมาเรื่อยๆมาพบกับพระที่นั่งเวหาดจำรูนเขาก็แสดงความแปลกใจอีกเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าพระที่นั่งเวหาดจำรูนนี้มีลักษณะเป็นเก๋งจีน2ชั้นสีแดงสวยงามมากนะคะและคริสก็ชมความงามของต้นไม้นะคะไม้ดัดต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณนั้นนะคะแล้ววันนั้นที่เราไปถ่ายทำรายการกันเนี่ยเราก็ได้เห็นได้ยินเสียงเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเปิดคลออยู่เบาๆอย่างที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินนะคะสอดแทรกเข้ามาเป็นระยะเพราะมากนะคะก็อธิบายว่าในสมัยนั้นในตอนนั้นเนี่ย เขาเรียกว่า the Chinese Chamber of Commerce นะคะก็คือสภาหอการค้าจีนซึ่งเทียบเท่ากับในปัจจุบันนี่นะคะเราเรียกว่าสภาหอการค้าเนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นพวกพ่อค้าจีนนะคะ the Chinese Chamber of Commerceก็ได้ดำริที่จะสร้างพระที่นั่งองค์นี้ขึ้นเพื่อถวายให้แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นที่ระลึกนะคะถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะชื่อภาษาไทยที่เรียกว่าเวหาดจำรูนนั้นในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า heavenly light นะคะเป็นแสงแห่งสวรรค์นะคะ heavenly light สวยงามมากทีเดียวและสิ่งที่สวยงามนอกเหนือจากนะคะตัวพระที่นั่งเองแล้วเนี่ยนะคะคริสเขาชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เราเรียกว่า fretwork นะคะ fretwork fretwork เนี่ยนะคะคือเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นลายฉลุนะคะเป็นลายฉลุสวยงามมากทีเดียวรายรอบพระตำหนักแห่งนั้นนะคะแล้วในนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นในองค์พระที่นั่งเวหาดจำรูนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็น Chinese style throne นะคะเป็น throne คือพระที่นั่งที่มีรูปแบบจีนนะคะพระที่นั่งที่เราเรียกว่า Chinese style throne และประกอบด้วย altar นะคะในบริเวณชั้น2นะคะของพระตำหนักนั้นเนี่ยก็จะมี altar คือที่สักการะบูชานะคะและสิ่งที่
ประทับใจคริสต์อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นชาวตะวันตกนะฮะเราเห็นทุกวันเราก็รู้สึกว่าคุณตาคือต้นไผ่นะฮะแบมบูสเขาบอกแบมบูสเนี่ยสวยงามมากนะฮะต้นไผ่ที่ขึ้นที่ประเทศไทยหรือในทางเอเชียเนี่ยนะคะมีความงดงามมากแต่ดิฉันบอกเขาว่าสิ่งที่สวยกว่านั้นคือดอกเฟื่องฟ้านะคะซึ่งเขาบอกว่าบูกาเวเลียนะคะบูกาเวเลียเนี่ยสวยเหลือเกินนะคะเฟื่องฟ้าที่ประเทศไทยสวยมากเป็นเพราะว่าเป็นพืชเมืองร้อนนะคะเขตร้อนเป็น tropical plants เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มายืนชมความงามของพระที่นั่งเวหาจำรูนนะคะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า heavenly light กันพร้อมกันนั้นเขาก็ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบอีกนะคะแล้วเราก็จะได้เดินไปชมที่อื่นๆต่อไปอีกค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ Would you like to talk about the elephants a little bit? I'm quite impressed with the topiary. Yes, I love this. This What do you call that? Topiary. When you cut hedges into shapes, it's good fun. Yeah. And they're quite attractive. Yeah. Look like a real one. Yeah. Well, not quite, but nice toys. I think toy ones. Yeah.And while we are at it, you know, you can take a look at that building. That's my favorite color. It's very new, isn't it? Mm-hmm. It is. It was built in 1992, and it's too. Oh, it's as recent as that. Yeah. No, because it was replaced the old one. And was the old one in the same style? I don't think so. It was a Swiss Charlie in the old days. Right. And what is this one used for now? Now it's the audience hall for royal visitors. Oh, I see.The queen, you know, the present queen ordered it to be reconstructed after the fire, and it took them 2 years to rebuild the whole thing. Isn't that impressive? It is, yes. It's a very splendid building, isn't it? It just gets on well with other buildings, you know, except this one behind us, the Chinese style. Mm. But it looked European too. Yeah, yeah. Mm. And again, the water just sets it off nicely, doesn't it? Mm-hmm. You've got this introduction to the building by yeah. the...By the water. I just guess that will be very fantastic at night time, you know. Yes, I'm sure. The reflection and everything remind me of Taj Mahal, though. I wonder if they have spotlights. I don't know. Maybe they do. I cannot tell you about that. I think they do, yeah. There are certainly spotlights under the tower there, so maybe there are. Yeah, well, we're talking about the tower there. That's called Hor Wittun Thassana. Oh, right. It's the observatory tower. Was and built in the King Rama the Fifth too. So that's quite old then. Yeah, it's quite old. You can go up there. I think we can still go up there. Can we go up? Yeah, we can go up. Oh, okay. Let's do that. That would be fun, and there must be a good view from the top. Yeah, of course, it is absolute view. But we'll do after that, you know, after that. But while we were walking here to see this mansion, remember the two memorials I pointed out to you? To the queen who was drowned. Yes. The first one was to the queen, Sunantha Kumari Rat, yeah. whose boat sank. Mm-hmm. This was in the river, wasn't it? Yeah. Jafia River. Yeah. Mm-hmm. And the other one? There's the other a one little the, cenotaph, isn't there? Yeah. It belonged to the consort of the king. And her right. three children. Three I royal see. Children. And when was that? When was the accident? 18... Let me see. It's in the brochure, I'm sure. Yeah, it is. Must be 1881. Okay. 1881, the one for a memorial to Queen Sunantha Kumari Rat. Mm-hmm. And the second one was built in the year 1887. Right. Mm. Okay. That's behind it. Okay, so we'll move on and we'll go up go there. Go up the tower. Yeah, great the tower. Idea. Great idea. Uh-huh.ค่ะดิฉันก็ได้พาคริสเดินไปชมนะคะบริเวณอนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระอัครชายาเธอนะคะสองพระองค์ด้วยกันองค์ที่หนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งประสบอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มนะคะในการเสด็จเยือนบางปะอินในปี2423พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโศกเศร้าเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งนะคะจึงโปรดให้สร้างmemorial ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า memorial คืออนุสรณ์สถานนะคะอนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะคะซึ่งลักษณะของอนุสาวรีย์แห่งนี้จะเป็นลักษณะเป็นเสาแหลมขึ้นไปนะคะเป็นแหลมขึ้นไปที่เราเรียกว่า obelisk นะคะ obelisk เนี่ยนะคะ obeliskจะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะลักษณะเป็นยอดแหลมแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือว่าเป็นมาร์เบิลเป็นหินอ่อน
ถัดไปก็จะเป็นพระอนุสาวรีย์อีกองค์นึงนะคะเป็นเมมโมเรียลอีกองค์นึงเหมือนกันให้กับพระอัครราชายาเธอพระองค์เจ้าสาวภาคนารีรัตน์นะคะพร้อมกับพระราชธิดาและพระราชโอรส3พระองค์ที่เสียชีวิตในคราวนั้นนะคะในปีคศ1887นะคะซึ่งสิ่งที่ละไม้คล้ายกันก็คือมีเซโนไทป์ด้วยเหมือนกันนะคะมีพระรูปเหมือนด้วยเซโนไทป์ CENOTAPH นี่นะคะเพราะฉะนั้นในบริเวณของพระราชวังบางปะอินนะคะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสไปเยี่ยมชมไปเยือนซึ่งหลายท่านก็คงจะไปมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะสวยงามมากเหลือเกินก็จะมีพระที่นั่งแบบต่างๆซึ่งสวยงามนะคะมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหอวิทูลทัศนาซึ่งเป็นลักษณะ observatory ที่มีลักษณะเป็นทาวเวอร์เป็นหอคอยซึ่งไว้ใช้ชมนะคะความงามของภูมิประเทศโดยรอบพระราชวังหรือจะเป็นอุทยานภูมิเสถียรซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นทรงยุโรปนะคะ neo classic style แล้วก็มีสีม่วงอ่อนแก่สลับกันสวยงามมากนะคะผิดจากของเดิมซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนแก่ซึ่งโดนไฟไหม้ไปนอกจากนั้นก็จะมีการเที่ยวชมในบริเวณเกาะบางปะอินแห่งนี้ด้วยการไปทางเรือนะคะถ้าท่านมีโอกาสไปก็ไปเยี่ยมชมได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทยนะคะพระราชวังบางปะอินแห่งนี้นะคะในคราวหน้าเราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอื่นๆอีกนะคะอาจจะเป็นในบริเวณกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้ติดตามชมกันต่อไปค่ะสำหรับครั้งนี้รายการสนุกกับภาษาอังกฤษขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ